สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหลกคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องจอดเวลาในคืนนะครับก่อนอื่นครับก็ขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนโดยการเลยมาเริ่มฟังกันเลยครับเหตุการณ์ครั้งที่แล้วครับเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยได้ไปยังที่พักของพิงหยวนฮู้ยินครับโดยการลอบแอบฟังแผนการต่างๆของพิงหยวนฮู้ยินเนี่ยหลังจากนั้นครับเขาได้กลับมาที่พักของตัวเองครับโดยตัวเขาเนี่ยกลับมาแล้วคิดแผนการต่างๆเนี่ยจนถึงสว่างเรียกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับขบวนของเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางครับโดยมีแม่ทัพติ้งโซกับแม่ทัพฮัวเชอร์เนี่ยทำหน้าที่คุ้มครองเนี่ยตลอดเส้นทางจนข้ามแม่น้ำจางสุยแล้วก็เข้าสู่เขตลัดบุยจากนั้นเนี่ยครับตัวเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยก็ได้สั่งขบวนของเขาเนี่ยตั้งขบวนตอนพบค่ำโดยระยะทางที่ขบวนเขาออกเดินทางมาถึงลัดบุยเนี่ยรวมระยะเส้นทางในการเดินทางเนี่ยประมาณสัก20ลี้จากนั้นเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยก็ได้เลือกทำเลในการตั้งที่พักแรมครับโดยเลือกทำเลเนี่ยที่สูงแล้วก็เป็นหลังเนี่ยที่พิงกับภูผาแล้วเขาก็ยังจัดกระโจมแม่ทัพของตัวเขาเองเนี่ยกับยาคู่หยีและองจูสามเนี่ยติดด้านหลังเนี่ยซึ่งเป็นภูผาต้องบอกว่าเป็นการเลือกชัยภูมิเนี่ยก็ท่านที่จะดีเลยสำหรับเซี่ยงโซ่หลงแล้วก็แบ่งทหาร500เนี่ยออกเป็น3กองตั้งกระโจมอยู่ทางปีกขวาส่วนทัพปีกซ้ายเนี่ยให้พิงหยวนฮูหยินและเซาหยวนจินเนี่ยตั้งกระโจมอยู่ด้านนั้นสาเหตุที่เซี่ยงโซ่หลงครับตั้งกระโจมเนี่ยในลักษณะนี้เพราะว่าเขาล่วงรู้ในแผนการของพิงหยวนฮูหยินเนี่ยแล้วก็เซาหยวนจินเนี่ยที่คิดจะลงมือลอบเข้ากระโจมของกงจูสานแล้วก็ปล่อยควันสลบเนี่ยเข้าไปมอมคนในกระโจมนั่นเองแล้วเมื่อคนในกระโจมเนี่ยหลับหมดก็จะส่งตัวเซาหยวนจินเนี่ยเข้าไปทำลายความบริสุทธิ์ของกงจูสานตอนนี้ครับเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยก็ได้ไปสำรวจบริเวณรอบๆภูเขาด้านนี้ครับแล้วก็มีการคิดว่าซินหลินจินเนี่ยทำไมเลือกหุบเขาบริเวณเนี้ยลงมือแล้วเซี่ยงโซ่หลงเองเนี่ยก็คิดต่อยครับว่าสาเหตุที่เซาหยวนจินเนี่ยจงใจเดินทางล่าช้าเนี่ยก็คงเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองแล้วเซี่ยงโซ่หลงก็คิดว่าคืนนี้ยังไงเขาต้องวางแผนจัดการกับเซาหยวนจินเนี่ยแน่นอนเซี่ยงโซ่หลงครับได้สั่งให้เฉิงฉีเนี่ยเตรียมกำลังพลจำนวนหนึ่งครับแล้วอุปกรณ์เนี่ยขุดหลุมเนี่ยรอฟังคำสั่งเขาเพราะเขามีแผนการเนี่ยจะให้เฉิงฉีเนี่ยรับคำสั่งแล้วก็ทำจากนั้นครับเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยก็ถอนหายใจครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็คิดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องไปสงบศึกกับยาฮู้หยินก่อนเพื่อเตรียมแผนการในการรับมือเซาหยวนจินเนี่ยต่อไปเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยได้เดินทางมาถึงกระโจมของยาฮู้หยินครับลักษณะกระโจมเนี่ยมีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่นั่นเองรอบกระโจมเนี่ยมีเจ้าน้อยแล้วก็บรรดาหญิงรับใช้เนี่ยกำลังหุงหาอาหารเนี่ยอยู่บนพื้นบริเวณนั้นพวกนางเนี่ยพอเห็นเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยนางก็รู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยไม่เห็นดังนั้นครับก็ส่งรอยยิ้มให้กับบรรดาสาวรับใช้เหล่านั้นครับแล้วก็เข้าไปพบหยาฮู้หยินเนี่ยในกระโจมลักษณะของหยาฮู้หยินเนี่ยที่เซี่ยงโซ่หลงเห็นในกระโจมเนี่ยตัวนางเองเนี่ยร้องไห้ทั้งคืนแล้วก็ตาบวมนั่งอยู่ที่มุมกระโจมมุมนึงเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยเห็นดังนั้นครับตัวเขาเนี่ยก็ถอนหายใจแล้วคิดในใจว่าตัวเขาเองเนี่ยยิ่งมาเห็นเนี่ยก็ยิ่งรักนางยาฮู้หยินเนี่ยเมื่อได้เห็นเซี่ยงโซ่หลงครับนางก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เรียกชื่อเขาออกมาว่าเซาหลงเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยเมื่อได้เห็นดังนั้นครับเขากล่าวขึ้นว่าหยุดร้องไห้เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่หยุดเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะรีบกลับออกไปทันทียาฮู้หยินเนี่ยเมื่อได้ฟังดังนั้นครับก็โผล่เข้ามากอดเซี่ยงโซ่หลงครับเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยก็โอบเอวนางไว้แล้วก็ถามว่าหลังจากเนี้ยนางยินดีจะเชื่อฟังเขาไหมยาฮู้หยินเนี่ยเมื่อได้ฟังดังนั้นครับก็สั่นศีรษะเนี่ยแบบไม่คิดชีวิตครับต้องบอกสภาพยาฮู้หยินตอนเนี้ยเปรียบเสมือนลูกแกะตัวหนึ่งที่อยู่ในกำมือของเซี่ยงโซ่หลงเลยก็ว่าได้เซี่ยงโซ่หลงเนี่ยได้เช็ดคราบน้ำตาให้กับหยาฮู้หยินครับแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะทดสอบหยาฮู้หยินให้หยาฮู้หยินเนี่ยไปบอกกงจูสาว่าคืนนี้ให้สตรีทั้งหลายเนี่ยไปอยู่หรือว่ารวมตัวกันเนี่ยข้างๆกระโจมที่ติดกับกระโจมของเซี่ยงโซ่หลงแล้วเรื่องนี้ก็ต้องรักษาเป็นความลับสุดยอดด้วยหยาฮู้หยินเนี่ยไม่ได้ฟังดังนั้นครับก็พงกศีรษะรับคำสั่งอย่างดีนางเองเนี่ยก็แอบคิดในใจนะว่าทำไมเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยถึงมีคำสั่งแบบนี้แต่ว่านางเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะสอบถามออกไปเพราะกลัวเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยจะไม่พอใจอีกเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยไม่เห็นนางสงสัยครับเซี่ยงโซ่หลงก็เลยไปกระซิบข้างหูนางแล้วก็บอกว่ามีคนเนี่ยจะลอบทำร้ายกงจูสามเมื่อได้ยินดังนั้นครับหยาฮู้หยินเนี่ยก็หันไปจูบเซี่ยงโซ่หลงครับแล้วก็ถามว่าเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยยกโทษให้กับนางแล้วหรือเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเขากล่าวไปว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะตัวเขาเนี่ยรักในตัวของหยาฮู้หยินจนถอนตัวไม่ขึ้นด้วยความดีใจครับหยาฮู้หยินเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาด้วยความยินดีอย่างยิ่งแล้วนางก็กล่าวต่อยว่านางในขวัญเสียเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าตัวเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยจะไม่กลับมาหานางอีกแล้วแล้วกล่าวต่อยว่าถ้าหากเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยปฏิบัติต่อนางแบบนี้เองเนี่ยคงมีทางเดียวนั่นก็คือนางคงต้องตายให้ตัวเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยดูเท่านั้นเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยก็ปลอบประโลมหยาฮู้หยินเนี่ยอยู่สักครู่นึงครับแล้วก็กล่าวเป็นเชิงออกคำสั่งว่ายังไม่รีบไปทำงานอีกยาฮู้หยินได้ยินดังนั้นครับนางก็ลุกขึ้นด้วยความยินดีครับเพราะฉุดมือของเซี่ยงโซ่หลงครับแล้วก็ถามว่าถ้ากงจูสามเนี่ยสอบถามนางด้วยความสงสัยล่ะจะทำยังไง
ซึ่งโซ่หลงเนี่ยก็ตอบไปว่าวางใจเธอยังไงกงจู3เนี่ยก็ไว้ใจในตัวเขาแน่นอนหยาฮูหยินเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งเขาก็พอเมื่อได้ยินดังนั้นครับหยาฮูหยินเนี่ยก็รีบกล่าวขึ้นว่าตัวนางเองเนี่ยไม่ได้สงสัยในตัวของเซี่ยงโซ่หลงเพียงแต่นางเองเนี่ยแค่อยากรู้เท่านั้นต้องบอกเขาว่าหยาฮูหยินตอนนี้แสดงทีท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะยั่วยวนเป็นพิเศษครับแต่เซี่ยงโซ่หลงเองเนี่ยก็คิดในใจว่าคืนนี้มีภารกิจต้องปฏิบัติครับเขาคิดว่ายังไงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะระเริงรักแล้วก็มีความสุขกับหยาฮูหยินได้เขาก็เลยผลักไสให้หยาฮูหยินเนี่ยรีบไปปฏิบัติงานซะแล้วตัวเขาเนี่ยก็เดินทางไปหาเฉิงฉีต่อเพื่อแจ้งให้เฉิงฉีเนี่ยขุดหลุมรอบกระโจมของกงจูสามนั่นเองพร้อมกับให้จัดมือเกาทันหรือว่ามือธนูเนี่ย20นายหลบซ่อนไว้ในหลุมเฉิงฉีเนี่ยไม่ได้ฟังดังนั้นครับตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าตกตะลึงไปอย่างมากแล้วก็รีบออกไปรับประทานอาหารทันทีตอนนี้นอกจากทหารที่อยู่เวรรอบนอกแล้วเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยที่เดินทางมาตลอดทั้งวันเนี่ยตอนนี้หลับสนิทกันทุกคนทางฝั่งของเซี่ยงโซ่หลงเนี่ยเฉิงฉีเจ้า1เจ้า5เจ้า7แล้วก็มือธนูสัก20คนเนี่ยก็หลบอยู่ในหลุมรอบๆกระโจมโดยการอำพรางหลุมไว้เนี่ยเป็นอย่างดีตอนนี้เซี่ยงโซ่หลงและพวกเนี่ยได้รอจนฟ้าสางแล้วก็ใกล้สว่างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาสักทีจนเซี่ยงโซ่หลงในตอนนี้ก็เริ่มเรียกว่าเสียความมั่นใจแล้วเพราะไม่มีใครมาสักทีแต่แล้วครับก็มีชายคนนึงครับรูปร่างผอมเนี่ยได้รอบเข้ามาครับแล้วก็ทำการเนี่ยลมควันบริเวณคนที่อยู่ในกระโจมรอบๆเมื่อจัดการลมควันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนผู้นั้นเนี่ยก็ได้ทำการส่งสัญญาณไปสัญญาณเสียงเหมือนนกเนี่ยให้คนที่อยู่ภายนอกเนี่ยเข้ามาจากนั้นครับก็มีคนเข้ามาโอบล้อมกระโจมทั้ง4หลังอยู่ครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือคนของเซาหยวนจินนั่นเองแล้วก็มีเซาหยวนจินเนี่ยเป็นหัวโจกเซาหยวนจินเนี่ยเมื่อมาถึงครับก็เข้าไปที่กระโจมของกงจู3ส่วนคนของเซาหยวนจินเนี่ยก็เข้าไปโอบล้อมกระโจมของบรรดาหญิงรับใช้ต่างๆมีเพียงกระโจมของหยาฮูหยินคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีใครเนี่ยแตะต้องเซี่ยงเซาหลงเนี่ยไม่ได้เห็นดังนั้นครับเพราะก็รู้สึกโมโหแล้วก็หัวร้อนไปอย่างยิ่งแม้แต่สาวรับใช้เนี่ยคนของเซาหยวนจินเนี่ยก็ไม่ปล่อยยังคิดให้คนของตนเนี่ยไปย่ำยีข่มขืนอีกจากนั้นครับเซี่ยงเซาหลงเนี่ยได้สั่งให้คนของเขาเนี่ยที่อยู่ในหลุมเนี่ยสาดธนูใส่คนของเซาหยวนจินทันทีแล้วจากนั้นครับจ้าหยวนอีเนี่ยได้ดำกำลังไพ่พลของเขาเนี่ยเข้ามาล้อมกระโจมเพื่อสกัดคนของเซาหยวนจินเนี่ยไม่ให้หนีออกไปได้ส่วนเซี่ยงเซาหลงเนี่ยก็พาคนขึ้นจากหลุมครับบุกไปฆ่าคนของเซาหยวนจินโดยเซี่ยงเซาหลงเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เซาหยวนจินเนี่ยเป็นหลักเซี่ยงเซาหลงได้ซัดเข็มบินไปปักที่ขาของเซาหยวนจินครับด้วยความอ่อนของเซาหยวนจินครับก็บีบเซาหยวนจินเนี่ยได้ดูดออกจากมือจากนั้นเนี่ยเซี่ยงเซาหลงเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปหาเซาหยวนจินครับโดยการถีบให้หนึ่งครั้งและเซี่ยงเซาหลงเนี่ยก็ได้จัดการกระทืบเซาหยวนจินเนี่ยไปอย่างหนักครับเซาหยวนจินตอนนี้สภาพเนี่ยเหมือนหมูที่ถูกเชือดเลยก็ว่าได้แต่ร้องอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นการต่อสู้เนี่ยก็ได้ยุติลงโดยคนร้ายเนี่ยถ้าไม่บาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตายทางด้านผิงหยวนฮูหยินเนี่ยที่รอฟังข่าวดีของเซาหยวนจินอยู่เนี่ยก็รีบนำกำลังพลเนี่ยรุดมาที่เกิดเหตุทันทีเซี่ยงเซาหลงเนี่ยเมื่อเห็นสภาพของเซาหยวนจินเนี่ยปางตายเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ได้สงเคราะห์เซาหยวนจินเนี่ยไปอีกหนึ่งครั้งโดยการเตะอัดเข้าไปที่ชายโครงของเซาหยวนจินเนี่ยอย่างแรงจากนั้นเนี่ยก็พลิกร่างของเซาหยวนจินขึ้นแล้วก็เหยียบไปที่หน้าอกของเซาหยวนจินแล้วก็ชี้กระบี่เนี่ยไปที่ลำคออีกครั้งนึงจากนั้นเนี่ยเซี่ยงเซาหลงก็ยิ้มครับแล้วกล่าวว่าที่แท้เนี่ยเป็นเซาหยวนจินหรอกเหรอล่วงเกินแล้วผิงหยวนฮูหยินเนี่ยเมื่อมาถึงเนี่ยก็ส่งเสียงร้องตะหวาดขึ้นว่าเซี่ยงเซาหลงเซี่ยงเซาหลงเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นครับเขาก็จ้องไปที่ตัวของเซาหยวนจินแล้วก็ตวาดไปที่คนของเขาครับว่าทำไมเนี่ยถึงเสียมารยาทต่อฮูหยินเนี่ยขนาดนี้ยังไม่รีบเชิญฮูหยินมาอีกยามนั้นครับหยาฮูหยินกับกงจู3เนี่ยก็ได้ออกจากกระโจมแม่ทัพมาครับพอเห็นสภาพศพแล้วเนี่ยนางก็ถามด้วยความสงสัยว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นแต่คนที่อยู่บริเวณรอบกระโจมเนี่ยก็ไม่มีใครเอ่ยปากขึ้นมาครับผิงหยวนฮูหยินเนี่ยก็ได้ร้องด้วยความโกรธแค้นครับว่าทำไมเนี่ยไม่รีบปล่อยเซาหยวนจินอีกในขณะที่เซาหยวนจินเนี่ยกำลังจะอ้าปากครับเซี่ยงเซาหลงเนี่ยได้กระบี่เนี่ยจ่อไปที่ปากของเขาจนเซาหยวนจินเนี่ยกลัวจนไม่กล้าเอ่ยปากออกมาเซี่ยงเซาหลงเนี่ยได้มองดูผิงหยวนฮูหยินครับแล้วกล่าวขึ้นว่าตัวเขาเนี่ยได้รับมอบหมายจากต้าอ๋องเนี่ยให้คุ้มครองกงจู3เนี่ยเดินทางไปจนถึงนครต้าเหลียนเนี่ยด้วยความปลอดภัยตอนนี้เซาหยวนจินสมคบกับคนภายนอกเนี่ยปล่อยคนสลบคิดทำลายพรหมจรรย์ของกงจู3เนี่ยไม่ทราบว่าฮูหยินเนี่ยมีคำกล่าวอย่างไรผิงหยวนฮูหยินเนี่ยได้เห็นเป้ากางเกงของเซาหยวนจินเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนางก็เลยกล่าวว่ายังไงเนี่ยขอให้เซี่ยงเซาหลงเนี่ยปล่อยเซาหยวนจินไปเถอะเซี่ยงเซาหลงเนี่ยเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเขากวาดสายตาไปที่ผิงหยวนฮูหยินครับแล้วกล่าวว่าไม่ยังไงเขาเนี่ยจะประหารตัวเซาหยวนจินเนี่ยในที่เกิดเหตุทันทีและตัวเขาเนี่ยจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวผิงหยวนฮูหยินเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านกล้าเหรอจากนั้นครับกงจู3เนี่ยก็ได้เอ่ยขึ้นว่าคนเลวชาติเดรัจฉานเช่นเนี้ยยังไงให้องครักษ์เซียงเนี่ย
ฆ่าทิ้งเสียเถอะส่วนพิงหยวนฮู้หยินเนี่ยก็กล่าวด้วยน้ำเสียงละห้อยว่าต้องทำยังไงเซี่ยโซ่หลงเนี่ยถึงจะปล่อยเซ่าหยวนจินเซี่ยโซ่หลงเนี่ยก็ได้ถามกงจูสามว่ายินดีจะให้เขาจัดการทั้งหมดหรือไม่กงจูสามเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นครับก็หน้าแดงครับแล้วก็พงกศีรษะรับให้เซี่ยโซ่หลงเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เลยเซี่ยโซ่หลงเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นครับเขาก็แอบคิดในใจว่าทำไมกงจูสามเนี่ยถึงโอนอ่อนผ่อนตาเนาะทำตามคำสั่งเขาง่ายจังแล้วเซี่ยโซ่หลงเองเนี่ยก็แอบเสียดายนะที่กงจูสามเนี่ยต้องไปแต่งงานกับเชียพวงแคว้นวุ่ยจากนั้นครับเซี่ยโซ่หลงเนี่ยหันไปมองที่ผิงหยวนฮู้หยินครับแล้วกล่าวว่าเขาจะไม่สืบสาวเล่าเรื่องอีกแต่ผิงหยวนฮู้หยินเนี่ยต้องทำหนังสือรับประกันว่าเซี่ยหยวนจินเนี่ยจะไม่คิดชั่วแล้วก็ทำลามกต่อกงจูสามอีกผิงหยวนฮู้หยินเนี่ยเมื่อได้ยังนั้นครับนางเนี่ยก็รู้สึกว่าโกรธไปอย่างมากสุดท้ายเนี่ยต้องตกปากรับคำตัวของเซี่ยโซ่หลงไปสาเหตุครับที่เซี่ยโซ่หลงต้องทำแบบนี้ครับเพราะว่าตัวเซี่ยโซ่หลงเองเนี่ยยังไงก็ฆ่าเซี่ยหยวนจินไม่ได้แล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของผิงหยวนฮู้หยินเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลต่อเจ้ารัฐเจ้าเนี่ยเพื่อลงโทษเขาได้เขาก็เลยจัดการให้ผิงหยวนฮู้หยินเนี่ยทำหนังสือยินยอมซะแล้วเซี่ยงเซ่าหลงครับก็ได้ยิ้มแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายว่าผู้ที่ร้ายกาจเนี่ยคือฮู้หยินต่างหากตัวเขาเองเนี่ยเพียงโชคดีอยู่บ้างเท่านั้นแล้วเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเซี่ยงเซ่าหลงเนี่ยจะมีวิธีการจัดการกับเซ่าหยวนจินแล้วก็ผิงหยวนฮู้หยินเนี่ยยังไงต่อกับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณานะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทาง description ด้านล่างที่เราทิ้งไว้ได้ครับสำหรับวันนี้